อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วนะครับครับผมโอ้ข้อนี้มีเรื่องซิมูเลชันด้วยนะครับเขาถามมาว่าซิมูเลชันมีเครื่องมือสำหรับเลือกดูไหมครับ ว่าจุดไหนค่าเท่าไหร่อารมณ์ประมาณว่าเราซิมออกมาแล้วครับ แล้วเราก็ได้ได้ผลลัพธ์แล้วสเตทเท่านี้เท่านี้นะครับได้วอร์มสเตทได้ดิสเพลสเมนต์ครับนะครับแต่ว่าอยากจะดูว่าจุดตรงเนี้ยมันโก่งไปกี่มิลหรือว่ามันเกิดสเตทเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเรียกว่ามีจุดหนึ่งที่เราสนใจดูดิสเพลสเมนต์ก็ได้อ่ะได้ภาพชัดเจนมันจะมีจุดหนึ่งที่ในงานซิมเนี่ยเราจะสนใจเป็นพิเศษอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอปรับตัวเฉดไอ้ตัวนี้นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับสมมติในงานซิมูเลชันเนี่ยมันจะโชว์อยากสมมติว่าเราสนใจจุดบริเวณนี้บริเวณรูนี้นะครับพี่เราจะทำยังไงให้โชว์ค่าในนี้ได้ตามจุดนะครับวิธีการนะครับก็แค่คลิกขวาตรงคำสั่งที่เราสนใจยกตัวอย่างให้อันเนี้ยเราสนใจ displacement นะครับให้เราคลิกขวาที่ displacement เนาะจะมีคำว่า probe อยู่เปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะเปลี่ยนให้เป็น force ได้ครับพี่เดี๋ยวเพื่อนงงครับเลขอะไร E02 ด้วยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ที่มันเป็น10คูณยกกำลังลบ1ลบ2ดูยากครับเปลี่ยนมันคิดเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้อยู่แบบนี้เลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าตรงแดงๆเนี่ยมันโก่งไป 0.06 มิลลิเมตรพี่นะมาถึง 0.1 เลยจิ๊ดเดียวเองนะครับจิ๊ดเดียวแต่ว่าโจทย์ในข้อ5เขาถามว่าแล้วอยากจะรู้บางจุดใช่ครับนะครับเราจะมานั่งไล่จุดๆบางทีมันไม่แม่นยำมันนั่งไล่สีใช่ไหมครับผมเราก็ชี้วัดได้นะครับวิธีก็ง่ายๆอันนี้เราดู displacement เนาะเราก็คลิกขวาที่ displacement นะครับเลือก probe เราสักครู่นึงนะครับปุ๊บมาเสร็จปุ๊บมันจะให้เรานะครับคลิกไปเลยว่าอยากได้ตรงไหนสมมติผมอยากได้ตรงนี้จุดนี้ปุ๊บเรียบร้อยจะขึ้นมาเลยว่า 0.016 นะครับก็คือโก่งไปเท่านี้ใช่ครับคลิกตรงนี้อันนี้เกือบจะเท่ากับด้านหน้าเลย 0.064 นี่61ละแล้วค่ามินิมัมกับแม็กซิมัมมาโชว์ได้ไหมโชว์ได้ครับโชว์ได้แต่เดี๋ยวนิดนึงพี่ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะแคปเจอร์ออกไปด้วยสมมติว่าพี่คลิกไว้อย่างนี้ปุ๊บจัดระเบียบนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็แคปเจอร์ออกไปได้เลยครับแคปเจอร์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับส่วนโชว์แม็กมินนะครับโชว์แม็กมินโชว์แม็กมินให้ดับเบิลคลิกที่ตัวแท็บสีเรานะครับตัวแท็บสีเราแล้วมันจะมีคำว่าตรงฉากออปชันมีว่าโชว์มินโชว์แม็กนะครับอันนี้คือง่ายสุดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะโชว์แม็กอย่างเดียวไม่ค่อยโชว์มินเท่าไหร่ครับนะครับแค่นี้เองใช่โอ้โหขนมง่ายมากง่ายลองเอาไปเล่นดูครับเรื่องซิมูเลชันก็เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วใช่ครับมันก็อาจจะแบบใช้ยากใช้นะใช่ไหมมันก็เป็นการต่อยอดงานเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องทำเป็นต้องเทสจริงหลายรอบนะครับถ้าใครใช้ไม่เป็นแนะนำให้ไปเว็บแอปเมนูครับผมไปในส่วนของ Knowledge ใช่ครับเข้าไปดูเลยว่าบทเรียนที่เป็นซิมูเลชันนะครับก็มีให้เราเต็มเลยครับลองเข้าไปดูลองดูได้โอเคประมาณ